กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปทั่วเกาะอังกฤษหลังแมตต์แฮนค็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกแฉจูบผู้ช่วยสาวอย่างดูดดื่มและสวมกอดกันในสำนักงานซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ห้ามสัมผัสใกล้ชิดคนนอกครอบครัวจนในที่สุดเจ้าตัวยอมลาออกจากตำแหน่งแมตต์หนุ่มใหญ่วัย42ปีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่9กรกฎาคม2561ในสมัยเทเรซาเมย์เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูก3คนเขาได้แต่งตั้งจีนาโคลาดันเจโรนักธุรกิจสาววัย43ปีเป็นทีมงานของเขาก่อนจะดึงมาเป็นกรรมการตรวจสอบในกระทรวงสาธารณสุขราวปี2563ได้รับเงินประจำตำแหน่งราว 15,000 ปอนด์ต่อปีซึ่งไอริชมิเรอร์อ้างว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยปัจจุบันจีนาก็สมรสกับผู้ก่อตั้งโอลิเวอร์เทรดและมีบุตรด้วยกัน3คนหนังสือพิมพ์เดอะซันเปิดเผยว่าช็อตดังกล่าวเกิดขึ้นภายในสำนักงานของแมทเมื่อเวลา 15:00 น.ของวันที่6พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่อังกฤษยังให้เว้นระยะห่างทางสังคม2เมตรและห้ามสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลนอกครอบครัวซึ่งในภาพเหมือนเจ้าตัวจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมของเขาอยู่ตรงนั้นขณะที่ Sunday Time อ้างว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้นำกล้องไปแอบซ่อนไว้ในเครื่องดักควันหลังรู้สึกสงสัยและต้องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขเพราะวิตกกังวลจะถูกรัฐบาลต่างชาติสอดแนมจากการหารือส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเพราะแมทมักออกมาเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎควบคุมโรคระบาดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่กลับละเมิดกฎเสียเองจนบรรดาสมาชิกร่วมพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เขาสังกัดต่างเรียกร้องในทางลับให้แมทลาออกซึ่งแรกบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าเขายอมรับคำขอโทษของแมทและประเด็นนี้จบลงแล้วต่อมาแมทได้ยื่นจดหมายลาออกเมื่อ26มิถุนายนโดยยอมรับว่าเขาทำให้ประชาชนผิดหวังพร้อมขออภัยต่อการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและขอโทษต่อครอบครัวและคนที่ตนรักที่ทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ตนจำเป็นต้องอยู่ข้างๆลูกของตนในขณะนี้ด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนรู้สึกเสียใจที่ได้รับใบลาออกและแมทควรภูมิใจอย่างมากต่อการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ตนรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับการสนับสนุนจากแมทและเชื่อว่าการอุทิศตนต่อสาธารณะนั้นมันยังไม่สิ้นสุดขณะที่รัฐบาลได้แต่งตั้งซาจิดจาวิดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนส่วนจีนาเพื่อนสาวของแมทก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งแล้วเช่นกันทางด้านแบรนดอนลูอิสรัฐมนตรีกิจการไอร์แลนด์เหนือให้สัมภาษณ์กับ Times Radio ระบุว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบว่ากล้องวงจรปิดในสำนักงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือไม่และถ้ามันเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงแล้วคลิปวิดีโอนี้หลุดสู่สาธารณะได้อย่างไร